วันเล่าให้ฟังว่าเขาสัมภาษณ์พี่นักข่าวสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงไหมว่าแบบเกาะกระแสออยหรืออะไรเงี้ยซึ่งบุ๋ยก็บอกเขาว่าก็คือไปร้องคาราโอเกะกันของโปเตโต้หารักเธอไปทุกวันมั้งคะแต่ก็คีเขาก็มันก็ไปไม่ได้แต่หนูก็พยายามแบบว่าพ่อค่ะถึงขนาดเพื่อนเวพีห้องข้างๆเปิดมาดูว่าใครสูดพันยักษ์อยู่